เพิดฝีมือมาบ่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอุบะกันนะคะดอกขาเราจะใช้เป็นดอกบานไม่รู้โรยนะคะอันดับแรกแล้วก็แก่ดอกลักนะคะจากกลีบเลี้ยงแบบนี้นะคะค่อยๆทำนะคะเพราะว่าเราจะใช้ตรงกลีบเลี้ยงเขาด้วยนะคะห้ามให้มันขาดนะคะเราจะทำ9สายนะคะดอกขาวนี้เราก็จะใช้เป็นดอกบานไม่รู้โรยนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมดอกบานไม่รู้โรยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เด็ดใบเลี้ยงออกนะคะใช้มีดปลายแหลมหรือมีดแกะสลักนะคะ1ดอกนะคะเราจะแบ่งประมาณ2ชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของดอกด้วยนะคะถ้าดอกใหญ่เราก็จะแบ่งประมาณ3ชิ้นค่ะค่อยๆใช้ปลายมีดนะคะแล้วก็ตัดลงไปแบบนี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังสนับสนุนและดูช่องเล็กๆของสิริชาแนลนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปกินแซ่บๆหรือว่าคลิปงานฝีมือแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็นานๆจะลงทีนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทำเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปเราก็จะมาเตรียมร้อยกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ได้จัดชุดไว้แล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงให้ดูนะคะเราจะไล่ร้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะจากกลีบเลี้ยงขึ้นไปนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มทำดอกขาเลยค่ะชั้นแรกนะคะก็จะเป็นดอกที่ยังไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็จะดึงได้ขึ้นมานะคะซ่อนปลายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะโผล่ออกมาแล้วจะไม่สวยค่ะเราจะร้อยไปประมาณสัก4ชั้นนะคะต้องเลือกขนาดที่มันเท่ากันด้วยนะคะร้อยไปตรงกลางนะคะพี่ๆทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเผื่อเราไม่มีดอกกุหลาบทำดอกขาดค่ะแล้วก็ใช้ดอกบานไม่รู้โรยได้นะคะแล้วก็ลูดลงมาเลยนะคะแต่ไม่ต้องดึงแน่นนะคะก็ใช้มือจับค่ะบีบๆนิดนึงค่ะให้มันเข้ากันชั้นต่อไปก็ร้อยกลีบเลี้ยงนะคะของดอกลักเลยค่ะร้อยลงไปเลยนะคะแล้วก็จะจับแต่งนิดนึงนะคะให้เขาสลับวางกันค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกขาของเรานะคะชั้นต่อไปก็จะเป็นการร้อยดอกลักนะคะเราก็จะร้อยจากดอกใหญ่ไปหาดอกเล็กนะคะที่เราได้เลี้ยงไว้เมื่อตะกี เราก็ร้อยลงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะวันนี้ทำเป็น9เส้นนะคะดอกบานไม่รู้โรยนี่เขาก็จะดีอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่เหี่ยวง่ายนะคะอยู่ได้นานต่อไปก็จะจับช่อนะคะ3ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็น1เส้นนะคะจะยาวหน่อยชั้นที่2เป็น3เส้นค่ะล้อม3เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะลดหลั่นระดับกันลงมาแบบนี้นะคะชั้นต่อไปก็4เส้นค่ะชั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ลดหลั่นเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราจัดช่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดเลยค่ะหมุนนิดนึงนะคะมันจะได้แน่นนะคะหมุนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มัดเลยนะคะพยายามมัดให้ชิดดอกแรกนะคะจะได้สวยนะคะจะได้ไม่เห็นเชือกเยอะนะคะเวลาเราใส่ตัวมาลัยรัดข้อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจับเรียงให้ดูนะคะดูมันจะลดหลั่นกันลงมานะคะตามที่หนูบอกไว้นะคะออก
มาเป็นแบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ